้อนหนาวไปกินเดินหน้าหน่อยหน้าหน้าเป็นสีไฟมันสะท้อนไฟมันหลายสีเลยดังโอเคค่ะวันนี้มาร่วมเป็นหนึ่งในนักธุรกิจวันนี้มาในลุคชุดนักธุรกิจซึ่งก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของการทำธุรกิจครั้งแรกด้วยค่ะแบรนด์อะไรคะของคิมเบอร์ไลท์แบรนด์คิมเบอร์ไลท์ค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติก็จะไปแบบงานรับรางวัลที่เป็นแบบการแสดงใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือมาในบ้านแบบเจ้าของธุรกิจเองก็รู้สึกภูมิใจมากมันก็เป็นเรื่องสุขภาพเลยไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นคิมเบอร์ไลท์อะค่ะคือการที่จะเป็นโปรตีนค่ะก็สิ่งที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้ดื่มสิ่งที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ลดความอ้วนแบบยั่งยืนแบบถูกต้องผลตอบรับเป็นไงเพราะว่าเหมือนคิมก็เปิดมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันใช่อันนี้คือเข้าปีที่3แล้วค่ะจริงๆไม่ใช่รางวัลแรกนะคะคือเราเคยได้รับรางวัลมาหลายที่แล้วจากต่างประเทศด้วยค่ะแต่ว่าก็พอได้รับในประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะฟีดแบคก็ดีมากขายดีมากจริงจะขยายแตกลายยังไงเพิ่มมั้ยมีแน่นอนนะคะเป็นแบรนด์ใหม่เลยหรือว่าจะยังไงดีก็ตอนนี้กำลังเทสรถใหม่อยู่ค่ะแล้วก็สำหรับแบรนด์ใหม่เนี่ยก็ขออุปไปก่อนละกันมันยากไหมคิดเยอะขึ้นไหมเกี่ยวกับธุรกิจก็ติดหรือว่าแสดงเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เน้นทำในสิ่งที่เรารักจริงๆแล้วก็สิ่งที่เราชอบการแสดงเองและเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจของเราเองจริงเลยอะค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวกับพี่หมากในอนาคตด้วยไหมอันนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยอีกทีใช่คือพี่หมากเขายังหาตัวเองอยู่ว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีเคยชวนไหมว่าทำอะไรด้วยกันไหมหรือก็เคยนะคะคือเขาก็มีไอเดียที่แบบครีเอทีฟมากเลยอะค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังรอจังหวะเขาอยู่ด้วยงานด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะทำแบรนด์อันนึงแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปได้อะต้องรักเขาเหมือนลูกเลยอะค่ะก็ต้องใช้เวลาอย่างตัวนี้เขาช่วยเราอย่างไรคะที่เราทำอยู่เขาช่วยอย่างไรตัวคิมเบอร์ไลท์เหรอคะก็เป็นโปรตีนนะคะตอนนี้เราเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีน5ชนิดนะคะรวมอยู่ในหนึ่งซองเดียวแล้วก็มีพวกวิตามินมีพวกแอลคาไนทีนด้วยตอนนี้เรามีทั้งหมด6รสชาติซึ่งตอนแรกก็คือเริ่มที่3รสชาติแล้วเราก็จะพัฒนาแบรนด์ของเราไปเรื่อยๆสายสุขภาพก็คือตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์สายสุขภาพจริงๆค่ะพี่หมากมีช่วยไหมช่วยทำช่วยคิดช่วยชิมช่วยเทสตัวช่วยเทสใช่เทสเพราะว่าเขาก็เป็นสายออกกำลังกายไงแล้วเขาก็ดื่มโปรตีนอยู่แล้วเป็นประจำคือคนที่ออกกำลังกายเขาก็ดื่มโปรตีนก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารเสริมเนาะเขาก็ให้เขาช่วยคิดว่าแบบโอเคย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มาในลุควันนี้เขาชมว่าสวยหรือยังเพราะว่าเขาว่าชมลุควันทุกวันวันนี้ไม่ได้ชมว่าสวยวันนี้ชมว่าเท่คือยังไงคะเขาเห็นไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้ของเราแหละน่าจะไม่ค่อยอ่ะคือยังไงคือปกติเขาจะสวยตลอดผ่านสื่ออะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเขาชมอะไรคะเวลาอยู่จริงๆวันนั้นเขาก็ชมเรานะแต่ว่าผ่านไลน์ก็คือเขาจะหยอดตลอดนั่นแหละเขาก็จะแบบชมนิดนึงเขาชมทุกวันไหมเอาจริงก็ไม่ได้ทุกวันหรอกเอาแค่เวลาเราแต่งตัวแล้วถ้าวันไหนแบบไม่มีคำชมจากเขาเราจะเฟลไหมหรือแบบเอ้ยวันนี้เราไม่ชมหรืออะไรเงี้ยไม่แต่ล่าสุดเมื่อวานมั้งพี่หมากว่าช่วงนี้คิมแบบไม่ค่อยชมเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอยากไปเขาชมด้วยยังไงคิมอยู่ก็แบบมาบอกว่าเราไม่ค่อยชมจริงๆแล้วคือเราชมบ่อยแต่ว่าช่วงเนี้ยคือเขาหลอกเพื่อนมากๆแล้วเราก็ได้ยินจากเพื่อนๆทุกคนที่บอกว่าพี่หมากไปทำอะไรมาทำไมถึงดูดีขึ้นดูออร่าดูออร่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคนชมเขาเยอะแล้วอะไรเขาก็อยากไปยินจากเพื่อนไงก็ต้องดึงเขาลงมาหน่อยแบบว่าลอยขึ้นเพดานแล้วอะเราสึกแบบว่าเขาหล่อขึ้นแต่เขาหล่อจริงนะเรารู้สึกว่าเขาโตขึ้นทัศนคติแล้วก็การวางตัวอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นเป็นครบอะค่ะเหมือนคนก็มองว่าเหมือนออร่าเจ้าบ่าวก็จับอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่รู้ว่าออร่าเจ้าบ่าวเป็นยังไงเขาดูบอกว่าเป็นผู้ชายแบบมีความสุขพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูมั่นคงดูสดใสเรามองงั้นไหมคะก็มองมาตลอดอันนี้จะตอบอย่างงั้นแต่ก็กลัววิธีแบบว่าเห็นไหมพี่รู้ใจห่วงไหมเวลาแบบคนแบบชม
ขาเยอะสาวๆชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงดีใจดีใจหน้าก็บานด้วยไม่ตัวคิมแบ่งกันชมแบ่งกันดูไปอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดว่าได้เริ่มแล้วก็คืออันนี้ได้เป๊ะวันแล้วหรือยังไงคือเอาจริงๆยังไม่ได้ลงตัวแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็มีวันมาคร่าวๆประมาณสัก 2-3 วันแล้วมันเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกใช่ค่ะเราก็ต้องมาเลือกกันว่าเอาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนมีบอกว่ามีวันในใจแล้วเพราะเขาบอกว่าไม่กี่เดือนก็เหมือนจะไม่นานแล้วคือเขาเราชอบเดือนที่มันไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้อยู่แต่ว่าเป็นวันปีหน้าแน่นอนปีหน้าค่ะปีนี้แบบจะเป็นอะไรไม่ทำต้นปลายก็มีให้มาหลายเลิกอยู่นะคะกันเดี๋ยวต้องไปต้องแบบว่าเลิกที่ดีที่สุดไหมหรือว่าเอาเลิกสะดวกพร้อมกัน2คนคือต้องใช่เอาเลิกสะดวกด้วยค่ะแล้วก็เลิกที่คือญาติคิมอยู่หลังประเทศเยอะอะค่ะก็คือต้องแบบบอกล่วงหน้าเขาด้วยเลยอันนี้คือหาจุดลงตัวใช่เพราะว่าเหมือนชอบวัดเดือนไม่เหมือนกันใช่เราจะหาตรงกลางใครจะชนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาหาตรงกลางแต่เขาบอกว่าเราดูชุดยองคิมตลอดนะคะใช่ไหมเออตามใจอะไรเงี้ยค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วเขาบอกว่าเราดูชุดแต่งงานทุกวันไลน์ก็เปิดทำกันบ้างคือเคมเป็นคนที่ไม่เคยคิดเลยว่าถ้าแต่งงานวันหนึ่งเราจะใส่ชุดแบบไหนตอนนี้มันก็เลยพอเราได้มาดูมันสวยไปหมดเลยก็อยากใส่ทุกชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาวางมาสักกี่ชุดดีไม่รู้เลยมีแบรนด์ในใจไหมว่าเราอยากใส่ของแบรนด์นี้หรือลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้ยังไม่ได้คิดไปถึงนั้นตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเราใส่ซิลิเวตไหนสวยที่ใส่แบบไหนอ่ะถึงจะสวยสุดมีไปลองไหมแบบหมายถึงว่าลองดูว่าเออใส่ทรงไหนแล้วเข้ากับเราหรืออะไรเงี้ยหรือว่านึกไปถึงตอนที่เคยเล่นละครว่าทรงไหนเข้ากับเราหรืออะไรก็คงไม่ได้เป็นแบบในละครหรอกแต่ว่ามีไปลองแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีถามสไตลิสต์ที่เคยทำงานด้วยกันว่าใส่แบบไหนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่ะในใจอยากใส่กี่ชุดคิดในใจที่ใส่ชุดเดียวไม่ได้คือพอเรามาถึงตรงนี้แล้วขี้เกียจมากเลยเอาจริงคือขี้เกียจมากแต่ถึงวันจริงน่าจะมากกว่าชุดเดียวแหละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็อยากชุดเดียวก่อนใช่จะเป็นสายพอหรือว่าจะเอาแบบเป็นไทยหรือว่าเป็นอะไรสายพอสายลูกครึ่งลูกครึ่งแต่ถ้าจะมีชุดไทยพี่ไทยอะไรอย่างนี้ด้วยไหมสำหรับคิมไม่รู้ยังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นคือยังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดว่ารูปแบบงานจะเป็นอะไรยังไงใช่ค่ะก็มีคือเล่นแล้วเลยค่ะให้ถ่ายมันจะถัดไปเพราะว่าปรับแซ่คำว่าไม่กี่เดือนแล้วฮะใช่พี่บอกเขาใช่ไม่เดือนเขาใช้คำว่าไม่เหลือไม่กี่เดือนเขาก็จะเกิดอะไรด้วยโอ้ยต้องมีคนโผล่แล้วเนี่ยต้องมีคนโผล่ใช่ไหมไม่คือเขานับวันที่ปิดกล้องแล้วมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เดือนแต่คิดว่าทันใช่ไหมทันต้องทันก็ถ้าปีหน้าทันค่ะแต่ปีนี้ไม่มีทางค่ะตอนนี้มันเริ่มเตรียมอะไรไปบ้างเรื่องสำหรับในพาร์ทของเรานั่งดูชุดใช่รองเท้ารองเท้าสถานที่ไม่ได้เลยค่ะมีเล็งๆที่ไหนไหมคะสถานที่ว่าอยากเป็นโมเมนต์แบบไหนไม่มีเลยไม่มีเลยยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเลยพอจะแต่งจริงๆรู้สึกแบบว่าแบบดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ยังพยายามที่จะไม่คิดเพราะว่าเราก็รับผิดชอบในส่วนที่เราต้องทำไปก่อนในทุกวันนี้ปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเคยแต่งกันแล้วปรึกษาทุกคนเลยก็ปรึกษาล่าสุดก็พี่เนยเลยค่ะแล้วก็ปรึกษามิวเนี้ยปรึกษาจี้ทุกคนก็เขาก็มีปัญหาที่ต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเรายังไงมีคอนเซ็ปต์ให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงยังเอาตัวเองก่อนใช่ไม่คิดเลยเพราะหลายคนก็ต้องจับตามองว่าเพื่อนเจ้าสาวคิมต้องปังสวยเลิศก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเจ้าสาวประมาณกี่คนปกติเขาต้องกี่คนแล้วแต่สนิทยังไม่ได้ดีเพื่อนน้อยอ่ะไม่เยอะก็มีย่าอะไรย่าวากีน่าจะ
ีถืออะไรเต็มเตียงอะไรเต็มเตียงโอเคค่ะโอเค